ต่อจากเมษคือพฤษภนะคะพฤษภยังอยู่กับการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเปลี่ยนงานใครที่ทำงานอยู่ตอนนี้อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในปีหน้านะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะคะคนราศีพฤษภต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำธุรกิจที่จะทำร่วมกับคนอื่นนะคะอาจจะมีปากเสียงหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งที่มันไม่ลงตัวได้แต่ถามว่าสีราศีพฤษภคนเหมาะกับสีอะไรนะคะก็อย่างเช่นพวกสีเขียวสีดำอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้อาจจะบางคนที่ Mix and Match ฐานะหน่อยกับมรกตอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะสีพวกมรกตสีพวกอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถใช้ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยสมัยนี้เขาจะไม่เหมือนคนโบราณคนโบราณเขาจะสะสมพวกนี้ใช่ไหมคะแต่คนสมัยนี้มันก็แบบพลอยซีซั่นหรือแบบตลาดนัดหรือแบบจิวเวลรี่หรือชวาล็อกกี้ไม่พอดีพลอยสีมันเยอะแล้วคือแต่ว่าก็สวยด้วยแล้วบางทีการใส่มันไม่ต้องระวังหมายว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบมรกตนี้ระวังตายเลยบางทีก็ใส่แบบนินน่ะนินดำๆหรือบางทีสายหนังอย่างนี้ก็ได้อย่างสร้อยคอของน้องหลินอย่างเงี้ยก็ได้ที่มีแบบโชว์ที่มีสีดำทองมีแบบสีอะไรที่ไม่แบบไม่โอเคสีส้มนะฮะสีส้มไม่ค่อยถูกกับพฤษภอะไรอย่างเงี้ยแต่ส้มถูกกับพฤหัสนี่กำลังจะถามนะทำไมราศีกุมไม่บอกมั้งว่าสีไหนไม่ถูกจริงๆใส่ได้ทุกสีนะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ว่าสีที่มันฉูดฉาดมากเอานี้ดีกว่าพี่พีเคราศีอะไรสุดท้ายเลยอะไรธนูเหรอเอาธนูถูกไปกับราศีกุมไหมดีกว่าว้ายเขาก็ตรงไปตรงมานะราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมางั้นเก็บไว้ที่หลังเลยค่ะเก็บไว้จะไปให้เมาส์ถ่ายรายการจะบอกว่ารออยู่เหมือนกันยังไม่ถึงราศีตัวเองลุ้นมีหน้าหรอนางนั่งนิ่งอยู่ไม่เหยียบเลยยังราศีพฤษภไปต่อไปเป็นราศีที่พูดเลยว่าปีนี้ก็เฮงปีหน้าก็เฮงนั่นคือราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะใครที่มีความรักอยู่เขาเรียกว่าเหมือนแบบคบหาดูใจเจอเขาเรียกว่าขุมทรัพย์ตกถังข้าวสารเพราะว่าแฟนดีแฟนรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้แบบอะไรที่มันโอเคแล้วก็หน้าที่การงานเขาเรียกว่าคนราศีเมถุนเนี่ยหนักไปทางเสน่ห์จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเสน่ห์เสน่ห์ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงความรักแต่หมายถึงในเรื่องของคนเอ็นดูผู้ใหญ่เอ็นดูในเรื่องของหน้าที่การงานราศีเมถุนก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าดังแล้วก็เงินหลายๆอย่างขาดไม่ขาดมือถือว่าโอเคเลยทีเดียวแต่ทีเนี้ยสีที่เหมาะกับคนที่เกิดราศีเมถุนก็คือสีพวกในเรื่องของสีชมพูสีออกแบบส้มอ่อนๆโอรสแต่ไม่ต้องแบบแปลกมากอะไรเงี้ยนะคะสีแบบสบายๆลุกควรเป็นแบบหวานควรหวานเป็นหวานหน่อยแต่ว่าเขาจะซ่อนเปรี้ยวอยู่ข้างในวันไหนที่เขาจะเปรี้ยวเขาจะเปรี้ยวคือคนราศีเมถุนแต่งยังไงก็ไม่เปรี้ยวก็จะดูหวานตลอดเวลาคือเขาเรียกว่าเหมือนแบบคือยังไงเขาก็จะดูหวานนะคะไปทางแบบลูกกวาดอะไรเงี้ยหวานหวานอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวเหมือนกันแล้วก็ราศีเมถุนก็ยังจะเป็นคนที่บางทีอาจจะโดนเอาเปรียบได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยดวงเขาแข็งราศีเมถุนแข็งนะคะสีพวกอ่อนๆหวานหวานก็เรากดใกล้เคียงมีเกณฑ์ที่ได้รับข่าวดงข่าวดีข่าวดีอะไรล่ะอะไรยังไงปีหน้าแต่เดี๋ยวต้องดูทัมมิ่งอายุอีกทีแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยอันนี้คือโดยรวมราศีกรกฎปีหน้าในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของความรักที่จะเข้าสู่ประตูวิวาห์เนี้ยมีเยอะนะคะเพราะเป็นราศีที่เขาเรียกว่าปีหน้าเนี่ยความรักโดดเด่นมากแล้วก็มีโอกาสที่จะถึงขั้นเข้าสู่ประตูวิวาห์มีเบบี้มีอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยเขาบอกว่าตามอายุมีอะไรบอกก่อนนะหัวโบราณอันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ซีเรียสเพราะทุกวันนี้คือเหมือนเต็มใจที่จะมีอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนไม่ได้บอกว่าท้องก่อนแต่งแต่หมายถึงว่าถ้าใครพัฒนากันแล้วถึงขั้นมีคู่แล้วก็จะมีความแบบพยานรักตัวน้อยอะไรเงี้ยสเต็ปเพิ่มขึ้นในเรื่องของความรักอย่างบางทีลินคบมาลินอาจจะเริ่มมีทำธุรกิจร่วมกันอะไรอาจจะเริ่มจับมือกันเพราะว่าเราวนหัวโบราณถูกถูกปีเริ่มค่อยๆสเต็ปใช่ทำไมโยทำหน้าอย่างนั้นล่ะค่ะทำไมโยทำหน้าอย่างนั้นนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยปีหน้าราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกว่ามีงานโอโกอินเตอร์ที่มันค่อนข้างที่จะมากมายปีหน้าอาจจะอุตส่าห์พิธีกรคนนี้อาจจะไม่เห็นอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอาจจะต้องไปเดินแฟชั่นอยู่ที่นี่อย่ามาทิ้งกันนะ
กาหลีแต่มีงานที่มันจะหลากหลายขึ้นเพราะล่าสุดเนี่ยนั่งเครื่องบินไปทำงานที่ขอนแก่นเจอรูปนางบนเครื่องบินนะจ๊ะบนนิตยสารเครื่องบินใช่ไหมแล้วมีงานอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าปีหน้าเนี่ยจะขยับขึ้นอีกสเต็ปนึงส่วนเรื่องสีของราศีกรกฎก็จริงๆเราก็จริงๆเพชรนินจินดานี่ใส่ได้หมดกับทุกสีนะคะแต่สีที่ห้ามก็คือสีพวกที่มันออกแบบสีเงินจ๋าๆมากๆที่มันออกเงินนะคะซิลเวอร์ไม่ควรอะไรอย่างไม่ควรแปลว่าราศีนี้คือโดยมากสีเกือบได้กับทุกสีเลยใช่แต่คือห้ามแบบที่มันเป็นแบบเงินซิลเวอร์เมทัลลิกสีแบบสีทองอย่างเงี้ยได้สีซิลเวอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มความร้อนแรงเออแล้วเสื้อผ้าอย่างเล็บเราก็เขาก็ยังได้อยู่มั้งแต่ว่าถ้าเป็นแบบเงินมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบุคลิกคนบุคลิกอย่างนี้คนเสื้อผ้าแบบจริงๆแล้วถ้าไม่เทียบของหลินนะคะราศีของกรกฎเนี่ยก็จริงๆเขาไม่ค่อยชอบอะไรที่มันหวือหวามากนะคะก็จะไม่ใช่แบบใช่เลยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแต่งมากจะไม่ค่อยหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนอะไรที่เรียบๆง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บทที่จักรชากออกมาทีเดียวก็แบบก็เต็มทีเดียวค่ะเรื่องจริงค่ะไม่เถียงสำหรับราศีกรกฎต่อไปเป็นราศีสิงห์แต่ราศีสิงห์เกิดวันศุกร์ด้วยศุกร์ราศีสิงห์ปากกาดีต่ออยู่ไหนไม่มีแต่เอาแต่ใจตัวเองยิ่งกว่าสิ่งด้วยสุขด้วยคือวันศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นวันที่เป็นแบบคนสุดท้องอะไรอย่างเงี้ยลูกสุดท้องเลยเพราะจะมีความเป็นตัวเองแล้วก็เป็นคนที่บางทีอารมณ์แปรเปลี่ยนจันทร์พุธศุกร์จะคล้ายๆกันแต่วันศุกร์เนี่ยความโชคดีของคนวันศุกร์คือผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่จะเอ็นดูมากแล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยคนจะคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นคนที่มีความเอาใจตัวเองแล้วก็วนเวอร์ได้ง่ายฟุ้งซ่านได้ง่ายนะคะฟุ้งซ่านได้ง่ายเกิดวันที่เท่าไหร่มีเลข3หรือเปล่าเกิดวันที่5โอเควันที่5นี่เลขเงินเลขทองสุข5เนี่ยเงินทองนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่บทจะจริงจังจะจริงจังแต่ทุกอย่างสำเร็จได้ถ้าจริงจังแต่ถ้าไม่สำเร็จก็คือเพราะเขาไม่จริงจังเนี่ยออกมาคือคนวันศุกร์มันมี2ขั้วไม่มีตรงกลางมีแต่ดีใจสุดกับเสียใจสุดดังนั้นเวลาสำหรับราศีสิงห์คือค่ะสำหรับราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นราศีแห่งนางพญาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยสีที่มันแบบแล้วเกิดวันศุกร์ด้วยวันที่5ด้วยหลายๆอย่างดังนั้นคนที่กดวันราศีสิงห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นสีที่มันแสดงอำนาจมากๆสีดำสีแดงก็ใช้ได้สีเขียวเขียวต้องเขียวเข้มเดี๋ยวถามคำถามที่อยากรู้มากๆให้แฟนล่ะคะวิทย์โสดโสดหรือว่ามีอยู่แล้วไม่โสดโสดจริงๆอยากมีมากคนวันศุกร์แปลกอย่างนึงอันนี้ยกตัวอย่างวันศุกร์คนวันศุกร์เนี่ยอยากมีมากแต่สเปคเยอะเงื่อนไขเบนิฟิตเยอะแล้วก็เป็นคนมีโลกส่วนตัวน้องโยแล้วก็บางอย่างเนี่ยต้องการอุ๊ยใครก็ได้ใครก็ได้พอเข้ามาปุ๊บนี่ก็ยังไงเนี่ยรองเท้าก็ใส่อะไรก็ไม่รู้มองคือเทสเขาจะดีมากอ่ะคือพอแบบมองยังไงก็สุดท้ายอยู่ที่ตัวเองสุดท้ายอยู่ที่ตัวเองคือถามว่าแต่คนวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่ขี้เหงาสุดในบรรดา7วันก็จริงอีกและอย่างราศีสิงห์ก็ยังหอมหวานอยู่ในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรหลายๆอย่างจังหวะหลายๆอย่างโอเคนะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนต้องระวังในเรื่องของการเดินทางที่จะเจออุบัติเหตุอะไรเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยต้องระวังดังนี้เนี่ยบริจาคลงศพซะบริจาคเลือดบริจาคเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำบุญพวกโรงพยาบาลส่งเสริมดวงตัวเองตั้งแต่ปีนี้ราศีกรกฎปีหน้าไม่มีอะไรลูกมีแค่เรื่องเบบีที่จะต้องระวังดังนั้นใครที่ราศีกรกฎทางบ้านนะคะไม่ต้องตกใจใครที่อยากจะมีท้องลุยเลยปีหน้าเพราะราศีกรกฎเนี่ยมีแน่มีเกณฑ์ถ้าถามคือถ้ามีปีหน้าเนี่ยลูกก็จะดีด้วยดีด้วยดีด้วยปีหน้าโอเคนะคะราศีกันราศีกันเป็นราศีที่อ่อนไหวที่สุดในบรรดา12ราศีเราก็มีความจุกจิกเราก็มีความจุกจิกอยู่ตลอดเวลาราศีกันเนี่ยจะมีความถึงเขาจะเป็นผู้ชายราศีกันก็จะมีความนิสัยจุกจิกเหมือนผู้หญิง
มีความอ่อนไหวเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาคิดมากหลายๆอย่างเขาเรียกว่าเหมือนขาดความนิ่งดังนั้นเนี่ยราศีกันเนี่ยเขาต้องเวลาทำบุญต้องทำบุญกับพวกร่วมสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารคืออะไรที่มันแบบก่อสร้างอะค่ะร่วมสร้างพระไปไหว้พระองค์ใหญ่ๆอย่าลืมพาแฟนไปนะคะไปทำบุญสีที่เหมาะกับชาวราศีกันราศีกันต้องเป็นสีที่มันค่อนข้างนิ่งๆขุ่นๆหน่อยเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองก็คือพวกสีดำสีน้ำเงินเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีขาวอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเจอคนน้ำใสใจจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็ซื้อเพชรสักวงอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยนาฬิกาก็ต้องเป็นนาฬิกาล้อมเพชรฝังเพชรราศีตุลนะคะก็ขอปรบมือก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่เขาเรียกว่ามีเงินมากองตรงหน้าเฮงอีกเหมือนกันราศีตุลค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในชีวิตดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีตุลซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรทุกอย่างสามารถผ่านได้หมดเลยไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็สามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวในเรื่องของการทำธุรกิจราศีพิจิกเนี่ยนะคะตุลกับพิจิกตีคู่มาเลยพิจิกก็ยังถือว่ายังโอเคแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้แบบเขาเรียกว่าทรัพย์สมบัติหล่นทับเนี่ยคือตุลกับพิจิกเนี่ยมันใกล้กันเลยคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นดวงที่พิจิกก็มีโอกาสที่จะได้ดีแต่ว่าพิจิกจะต่างจากตุลคือดีเราก็อย่างนี้เลยถ้าแย่คือแย่สุดถ้าดีคือดีสุดเลยอะไรเงี้ยบางทีใครได้เงินก้อนก็อาจจะต้องทุกขลาภจำไว้เลยนะคะท่านผู้ชมคือถ้าใครนะคะตอนนี้มีโอกาสที่จะได้รับปีหน้ามรดกตกทอดหรือมีโอกาสได้รำแบบอยู่ดีๆอาจจะแบบเสี่ยงโชคเล่นหุ้นได้เงินก้อนปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องเอาเงินไปซื้อที่ซื้อทางซื้อที่ถวายวัดหรือร่วมทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสริมดวงตรงนี้ไปมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าเหมือนทุกขลาภอ่ะมันจะได้เหมือนแบบตัดเติมบารมีตัวเองด้วยอะไรเงี้ยกันเขาเรียกว่ากันบารมีของเงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังสีสันของราศีพิจิกนะคะแน่นอนสีพิจิกเนี่ยเป็นสีแห่งเสน่ห์มากดังนั้นเนี่ยเขาต้องใส่อะไรที่มันสีค่อนข้างแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยดำแดงอะไรอย่างเงี้ยน่าเฉียบคมอะไรเงี้ยก็ราศีพิจิกก็จะมีพี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะฉกเฉี่ยวจริงๆก็ใส่ได้ทุกสีแต่ว่าสีที่โดดเด่นกับเขาก็คือพวกแดงดำไปเลยตัดไปเลยสีที่เป็นสีแมตต์บางทีใส่ดำแล้วก็ทาปากแดงแดงอะไรเงี้ยขาวแดงหมวกเขาไอ้ม่วงเขาก็ใส่ได้แต่คือแบบเขาต้องแบบเข้มไปเลยไม่มีเฉดอื่นคือแบบชายไม่พัดเทลแมทคือแมทไปเลยแต่ต้องแบบว่าให้แบบเผยผิวนิดอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่ออร่าอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าด้วยแบบเขาเรียกว่างานผิวอะไรอย่างเงี้ยธนูกับมังกรก็พอๆกันนะคะจริงๆเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปีหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นดวงที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงละนิ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครจะเริ่มทำอะไรปีหน้าก็อยู่ตัวไม่เจ๊งไม่อะไรก็แล้วแต่นะคะไม่มีผิดพลาดไม่มีอะไรเลยน้อยมากที่จะเจอแล้วราศีธนูปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะไต่เต้าขึ้นไปอีกสเต็ปนึงที่จะดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะเริ่มแบบมองหาธุรกิจหลากแล้วจะเริ่มแบบห่างจากงานประจำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเริ่มทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันของตัวเองนะคะแล้วก็จากใครที่เคยเลื่อนลอยมาปีหน้าก็จะเริ่มมั่นคงแล้วทุกอย่างค่อนข้างลงตัวดีนะคะในหน้าที่การงานแต่ต้องระวังอารมณ์ร้อนในบางเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยราศีธนูปกติเนี่ยเขาจะเย็นนะเขาจะนิ่งแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมันเพิ่มความร้อนให้กับตัวเขาดังนั้นปีหน้าอาจจะมีทะเลาะกันเรื่องเล็กๆเรื่องจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องใหญ่ๆไม่ค่อยทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังสีของราศีธนูนะคะจริงๆพวกสีที่มันออกแบบเหลืองแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากสิบุษราคำแบบสีเหลืองสีทองอะไรเงี้ยใส่ได้หรือพวกอะไรที่มันออกแบบพิงโก้ก็ยังพอได้อยู่นะที่มันออกแบบเป็นสีแบบเหลือบๆทองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ต้องถึงขั้นแบบทาเล็บทองหรืออะไรเนาะก็อาจจะต้องแบบบางทีใส่แค่แหวนทองคำเกลี้ยงแบบเบาๆใส่ติดนิ้วไว้อะไรเงี้ยก็จะกันแบบสิ่งไม่ดีออกจากตัวเองไม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยสีดำสีพวกนี้ก็ใส่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสีที่ห้ามสำหรับสีราศีธนูก็คือพวกสีส้มได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่หมอต๊อกแต๊กมากยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะคือวันนี้คิดว่าทุกคนได้แบบหมายถึงว่าพิสูจน์ไม่ได้ 100% แต่มันช่วยเรื่องจิตใจแน่นอนทุกคนคนเรานี่แหละคือตัวตัดสินใจดวงเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเจอนั้นเจอนี้แต่จริงๆแล้วคนที่เราต้องระวังที่สุดคือจิตใจตัวเองหลังจากนี้เดี๋ยวพี่ป้าจะมา
จะมาทำลุคให้เราดูว่าตามที่คุณหมอแนะนำเมื่อกี้นี้ทั้ง12ราศีเนี่ยลุคออกมาแบบหวานเปรี้ยวและสีสันต่างๆจะถูกนำเสนอออกมาได้แต่วันนี้ขอบคุณพี่หมอกับแป๊กก่อนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ